มีงานประจำทำแล้วก็กลับมาก็ได้มีโอกาสได้กลับมาอยู่กับครอบครัวเหมือนกับชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปก็เป็นชีวิตที่มีความสุขค่ะเป็นชีวิตที่มีความสุขมากเพราะว่าในช่วงที่ร้องเพลงเนี่ยรู้สึกตัวว่าตัวเองผิดอยู่เหมือนกันที่อาจจะมีเวลาน้อยกับครอบครัวนะคะเพราะว่าอย่างลูกสาวเนี่ยก็ต้องปล่อยให้คุณยายเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่ามีความผิดบ้างเหมือนกันที่ให้เวลาเขาน้อยเกินไปแต่ตอนนี้คือทุ่มเทให้กับครอบครัวเต็มที่อะค่ะรอยยิ้มของเกษรากับความสุขที่ได้รับจากวันเวลาในอดีตของการเป็นนักร้องตลอดจนความสุขในช่วงชีวิตปัจจุบันเธอเป็นหนึ่งคนที่เลือกใช้ชีวิตตามใจที่เรียกร้องทำทุกวันให้มีความสุขการที่ได้มีโอกาสร้องเพลงเนี่ยนะคะตั้งแต่สมัยที่เรียนเลยนะคะตั้งแต่สมัยที่อยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกประทับใจอยู่แล้วก็ไม่มีวันลืมเลยเพราะว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากที่จะได้โอกาสอย่างนี้ก็คือในช่วงที่อยู่กับวงของธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงในพระราชวังรู้สึกจะเป็นสถานีวิทยุอสพระราชวังนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยบังเอิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้เสด็จมาทรงซ้อมดนตรีก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านอย่างใกล้ชิดเลยก็ได้คือได้เห็นพระพักของท่านได้อย่างใกล้ชิดก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากแล้วก็คิดว่าในชีวิตนี้คงหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็หลังจากนั้นแล้วในช่วงที่เป็นนักร้องอาชีพแล้วก็ยังได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวเองประทับใจมากได้มีโอกาสได้ร้องเพลงถวายพระบาทสมเด็จพระนางเจ้านะคะรู้สึกจะเป็นงานการกุศลงานหนึ่งซึ่งทางบริษัทบุญรอดจัดนะคะแล้วตัวเองก็ได้มีโอกาสไปร้องเพลงถวายที่นั่นแล้วก็สมเด็จท่านก็พระราชดำเนินมาแล้วก็ยืนใกล้ๆแล้วก็ทรงตรัสว่าร้องเพราะมากแล้วก็เป็นเพลงที่ท่านโปรดแล้วท่านก็ขอบใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดมากๆทั้งสองพระองค์เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ในชีวิตนี้ก็ประทับใจมากอะค่ะก็คิดว่าการที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นอะไรที่สูงสุดมากๆเพราะว่าโอกาสคนทั่วๆไปที่จะได้ใกล้ชิดขนาดแบบยืนต่อหน้าข้างหน้าเราอย่างเงี้ยมันคงหายากมากๆเลยแต่ว่าเราได้มีโอกาสโดยที่เราไม่คาดฝันว่าเราจะได้มีโอกาสได้เข้าใกล้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็เป็น2โอกาสที่ไม่เคยลืมเลยค่ะสำหรับชีวิตการเป็นนักร้องอาชีพเนี่ยนะคะก็ตัวเองก็ได้รับอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งแรกที่จะพูดถึงก็คือเป็นความสุขที่ได้รับอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า เป็นคนที่รักเสียงเพลงทุกครั้งที่ร้องเพลงเนี่ยก็จะได้รับความสุขกลับมาก็คือการที่คนปรบมือให้คนชื่นชอบคนประทับใจได้เรียนรู้ชีวิตของการเป็นนักร้องได้มีเรียนรู้เรื่องของการทฤษฎีการร้องเพลงซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโอกาสในการได้เข้ามาร้องเพลงตรงนี้เราก็อาจจะเหมือนกับว่าร้องสเปะสปะหรือว่าร้องแบบไปตามเรื่องตามราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ยังได้มีโอกาสได้ร้องเพลงได้รู้ทฤษฎีที่ถูกต้องซึ่งมันก็จะติดตัวเราไปตลอดแล้วก็เราก็สามารถถ่ายทอดให้กับเด็กๆหรือคนอื่นๆที่อยากจะร้องเพลงให้ถูกต้องได้มีโอกาสตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของตัวเองอะค่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคือหน้าที่ของการเป็นนักร้องอาชีพความฝันในวัยเด็กที่เกษราก้าวข้ามและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จากความสามารถอันแท้จริงที่น้อยคนจะทำ